ไม่มีหรอกนะมันหายใจไม่ออกแค่นั้นเองเหนื่อยโอเคเข้าใจนะเหตุการณ์ตอนนั้นกับเหตุการณ์ตอนนี้ไปกันดูที่มันจะโรคนะทีนี้นะน้ำที่ไหนมันจะมาท่วมปอดพูดโง่ๆอยู่ได้โอ้ มันอยู่ในมหาสมุทรในทะเลมันในบ่อน้ำเท่านี้มันท่วมปอดได้เองมาขอพูดให้ฟังเลยพอเอาละผมกับชดเป็นอย่างนั้นแหละที่พูดนี่ฟังมาเยอะแล้วผมนะครับมันหายใจไม่ออกมันแน่นก็ให้มันหายแน่นแค่นี้ก็จบแล้วนี่เออหายใจดูสิจริงไหมว่าลุงหมอหายใจโล่งจริงไหมจริงครับหายใจก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าจริงแล้วคำตอบมันจะออกมาเองหายใจเองรู้เองครับโทษจะมีที่ไหนที่ว่าโอ้พอฟังเขามาเยอะแล้วนี่ไงหิวยังหิวนะรู้สึกหิวยังรู้แล้วครับเดี๋ยวดีนะครับต่อไปกินให้หมดที่เป็นขวางหน้านะจ้ะยังไงกินกินให้มันหมดหามาทั้งชีวิตกินให้มันหมดมันเหลือค่อยให้ลูกหลานไม่เหลืออย่าไปให้มันเข้าใจไหมครับเออเหลือค่อยให้ลูกหลานลูกหลานก็หาเองมั้งหายมาเยอะแล้วเนี่ยนี่เอาสุขภาพเราไว้ดีหายใจไว้ถามว่าโล่งไหมล่ะโยมโล่งอย่างที่นี่น้ำที่ไหนมันจะมาท่วมปอดรู้ไหมทำเองโล่งอย่างโล่งครับเห็นไหมมันไม่ใช่น้ำท่วมปอดแล้วเราฟังมาเยอะแล้วพวกนี้โอ้คุณใครพูดก็พูดมาโง่นะผมใช้มันมาโง่นะมีหรอกนะนี่เอาเรี่ยวแรงอ่อนแอแข็งแรงดีกว่าแข็งแรงเออเอาความแข็งแรงกลับคืนมาดีกว่าดีกว่าเลยโอ้ยโอ้ยนี่ไงรวมจะหิวก๋วยเตี๋ยว2ชามกลับบ้านหายแม่นจริงกลับบ้านสั่งก๋วยเตี๋ยวล่วงหน้าไปเลยกินในรถเลยน้ำฉีดดูค่ะก่อนนี่ไม่ต่างหากที่มันสบายเนี่ยสบายตัวนี่เห็นไหมเป็นไงหมาอย่างเรียวแรงเลยทำเองนี่นี่ครับท่าไหมครับเขาท่ามาครับนะครับมีปวดหัวไหมไม่เป็นนะมีมึนไหมไม่มึนไม่มีนะไม่โชว์เชยนะไม่ใช่เดินเที่ยงตรงนะตรงครับโอเคต่อไปจะเดินเร็วกว่าเดิมครับขอบคุณนะคือความแข็งแรงจะกลับคืนมานั่นเองประมวลผลให้คะแนนตัวเองเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อยากแข็งแรงก็25-50%ที่50%อยากแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้ามันได้ได้ขอให้ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรครับความจริงเป็นไม่ได้หรอกครับแต่ทำได้ก็ดีครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ใช่เขาว่าอย่าทนกระแสเอออย่าทนกระแสธรรมชาติอย่าทนกระแสธรรมชาติก็บางทีคนเขาทักมาตอนนี้สุขสบายดีนะอย่าไปพูดคำว่าไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดคำว่าดีไว้ไว้ก่อนครับ
พูดไว้ก่อนมันเป็นมงคลครับเป็นมงคลของการพูดจาของเราเองครับขนาดก็แค่จบข่าวเลยครับปึ๊บขอบคุณมากนะครับเดินได้สง่างาม